ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทวงเวลาให้มันเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องสร้างมันให้เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้มองเห็นอนาคตจงย้อนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าจากมันแล้วทำในสิ่งที่แตกต่างให้เกิดขึ้นในปัจจุบันชีวิตมีอยู่แค่ในปัจจุบันเท่านั้นหากคุณละเลยเวลาปัจจุบันไปคุณก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ปล่อยให้วันพรุ่งนี้กังวลถึงตัวมันเองเพราะแต่ละวันของเรานั้นมันมีปัญหามากพอแล้วจัดการวันที่อยู่ต่อหน้าเราให้ดีที่สุดปล่อยเมื่อวานนี้ให้เป็นเมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรกังวลจนกว่ามันจะเดินทางมาถึงเราเองจึงค่อยคิดอ่านต่อสู้และเอาชนะมันอย่างจริงจังอย่ามัวแต่เสียดายสิ่งที่จากไปเอาเวลาไปใส่ใจสิ่งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันดีกว่าช่วงชีวิตคนเราไม่ยาวนักทำสิ่งที่รักทำดีมีสุขได้วันพรุ่งนี้ใช่จะเห็นว่าเช่นไรจงสุขใจทำวันนี้ให้ดีพอคมธรรมประจำวันนี้คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้คืออนาคตของเรา